ไปแล้วนะนิ่งๆเลยโอเคมันเข้ามาดูแล้วแป๊บนึง5คนดูแล้วมังไฟยังดับ14คนดูแล้วสำหรับคนที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับบาร์เบอร์ยีนี่ยืนนิ่งจัดโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ30คนดูด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะครับวันนี้ก็ชิลๆเหมือนเดิมเจอกับพวกเรา HRBB ทุกวันศุกร์ 2:30 นเวลาปกติของเราสวัสดีพี่ๆสปปลาวทุกท่านด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสบายดีนะครับสวัสดีพี่หนุ่มสุราษฎร์ด้วยนะครับต้องสุดปอกเหล่าคืนนี้สวัสดีครับพี่สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับคอมเมนต์ทักทายเข้ามาได้เลยนะครับผมสวัสดีอาจารย์ตุ้ยนะครับอาจารย์ตุ้ยบอกว่าสบายดีครับทีมงาน HRBB ทุกท่านสวัสดีครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีพี่บอยซ่าพี่ต้นพี่น้ำเย็นด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้เดือดป่ะเดือดแน่นอนครับผมเดือดแน่นอนนะเจอกับพ่อมดพ่อมดแน่นอนปีศาจมายากลร้ายกาจก่อนอื่นเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากครับอาจารย์ตุ้ยครับผมขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆ70คนดูด้วยครับตอนนี้ก็75คนดูแล้วครับชาลิตสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราขอรอสักครู่เดี๋ยวเราจะมาเริ่มด้วยกันนะครับวันนี้ก็ตามหัวข้อที่เห็นเลยเป็นทรงอันเดอร์คัตใช่ไหมครับผมมาดูกันว่าอันเดอร์คัตในวันนี้จะเป็นยังไงพี่ณรงค์ขาวคงบอกว่าจัดเต็มเลยครับวันนี้แน่นอนเลยครับจัดเต็มอยู่แล้วครับก่อนอื่นเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกท่านเลยนะครับวันนี้เป็นอันเดอร์คัตอันเดอร์คัตนี้มีความหมายยังไงบ้างครับให้นิยามได้ไหมอันเดอร์คัตก็เป็นการตัดส่วนของด้านล่างก็คือไถตรงๆไปเลยไถเชิดๆไถเชิดๆแต่พอมายุคสมัยนี้เขาก็จะเพิ่มการเฟดเพื่อมีเงามีเสน่ห์ขึ้นนะรอชมครับพี่ธนรพลสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับ100คนดูแล้วครับช่างอลิสแชร์ไปให้สุดปอกนะครับคืนนี้พี่หนุ่มบอกสุดยอดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับพวกเราด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆ105คนดูด้วยนะครับสบายดีครับพี่สวัสดีพี่ๆน้องๆสปปลาวทุกท่านด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีพี่หนุ่มร้านสุดจัดบาร์เบอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนุ่มพี่หนุ่มเป็นยังไงบ้างสบายดีนะพี่หนุ่มพี่หนุ่มร้านสุดจัดบาร์เบอร์นะครับก็เป็นไงวันนี้เดี๋ยวช่างอลิศทักทายคนดูก่อนเร็วสวัสดีครับทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ต้องบอกว่าทำอะไรครับวันนี้วันนี้บังจะมาตัดทรงอันเดอร์คัทแต่น่าจะข้างบนที่บังคิดไว้ก็น่าจะเป็นแบบสลิปแบ็คแบบควิปควิปหน่อยควิปควิปก็คือหลวมหลวมแบบหลวมหลวมใช่ส่วนใหญ่วันนี้จุดเด่นก็คงจะเป็นงานด้านบนอะไรเงี้ยที่จะเชื่อมส่วนงานด้านล่างวันนี้บางก็จะเป็นการเฟดวันนี้มีใครอยากชมเฟดอะไรบ้างคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับเขาบอกว่าช่างเฟิร์นเงียบกริบครับวันนี้ช่างเฟิร์นติดภารกิจนิดนึงนะครับเดี๋ยวน่าจะเข้ามาแจมกับพวกเรานะครับกลับมาชมอีกครั้งครับหายจากโควิดมาอ๋อสวัสดีครับผมครับดูแลตัวเองด้วยนะครับพี่ๆทุกคนจากที่ไหนกันบ้าง
คอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยครับวันนี้ใครอยากเห็นเฟซแบบไหนคอมเมนต์กันเข้ามาเลยสวัสดีครับพี่อนัทบอกว่ามาแล้วครับครับผมพี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ FC ครับขอบคุณครับพี่นี่บางจะมาเฟดว่ามาทำอะไรนี่บางวันนี้ว่าเดี๋ยวเริ่มกันเลยแล้วนะอธิบายก่อนโอเคโอเคอธิบายก่อนเข้าๆกันบางวันนี้บางวางแผนวันนี้ที่บางวางแผนมาก็จะเป็นแบบทรงอันเดอร์คัทนะครับผมแต่อันเดอร์คัทแบบเสยแบบสลิปแบ็คหน่อยช่อหน้าจะเป็นแบบคลิปๆหน่อยหลวมๆจะไม่เน้นแบบแน่นเกินไปไม่ได้ปลอมจ๋ามากคลิปๆคือหลวมๆหน่อยส่วนงานด้านล่างเนี่ยวันนี้บางก็จะเฟดหน่อยที่บางคิดไว้ว่าน่าจะเป็นเฟดประมาณมีเดียมก็ได้นะครับผมอาจจะเป็นเฟดแบบด้านล่างอาจจะเป็นแบบสกินเลยแบบขาวๆหน่อยมีคนเขาบอกว่าอยากดูแบบเทปเปอร์เฟดอะครับอ่ะเทปเปอร์เฟดเหรออ๋อได้ก็มีคนบอกเลยใช่มีคอมเมนต์บอกอยากดูเทปเปอร์ครับบอกก็ถ้าอยากดูเทปเปอร์ก็วันนี้อาจจะเป็นแบบเทปเปอร์ก็ได้ได้หมดนะคอมเมนต์กันเข้ามาเดี๋ยวเราจะเอาที่เลือกที่สุดให้โหวตกันเข้ามาดีกว่าอยากให้อลิสอยากให้ชาลิสนี่เฟดประมาณไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาแต่ก่อนอื่นเลยก็ขอสวัสดีพี่ๆบนลงล่างไม่เอานะไม่ได้นะอันนี้เทปเปอร์กดหัวใจหน่อยเร็วเขาบอกว่า FC จากพิจิตรครับจากเมืองเลยก็มานะครับโอ้โหเยอะมากจากสมุยนะครับละนองก็มาโอ้โหไหนอยากได้เฟดอะไรคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยมีเทปเปอร์เข้ามาแล้วเมื่อกี้โอเคได้นั้นก่อนที่จะเข้ามาก็อธิบายการทำงานก่อนก็แล้วนะโอเควันนี้ก็การทำงานจะแบ่งเป็นทั้งหมด2ส่วนใหญ่ๆก็คืองานด้านบนและงานด้านล่างงานด้านล่างเราก็จะเฟดงานด้านบนนี้ก็จะแบ่งเป็น4การทำงานใหญ่ๆเดี๋ยวเรามาดูกระดานนิดนึงใช่ดูกระดานนิดนึงสวัสดีแอดมินด้วยนะครับแอดมินบอกว่าสวัสดีวัยรุ่นหาดใหญ่นะครับได้ๆใช่ๆสดชื่นครับ ยินดีกับแอดมินของเราด้วยนะครับโอเคชาลิสเดี๋ยวอธิบายกระดานนิดนึงครับวันนี้ทั้งหมดก็จะเป็นงานที่สำคัญหน่อยก็คือจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ส่วนการทำงานใหญ่ปากกาต้องเลือกปากกาหลายๆสีหน่อยเพื่ออะไรนะครับเพื่อสีสันใช่ไหมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่ๆ163คนดูทุกคนเลยนะครับก็ทั้งหมดก็อันนี้เป็นช่อด้านหน้าตั้งแต่มุมขมับนะครับผมมาก็คือจุดหน้าม้านั่นเองสวัสดี170คนดูด้วยนะครับสวัสดีพี่อู๋บาร์เบอร์ด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอันนี้1อันนี้2อันนี้3แล้วก็อันเนี้ย4ก็แบ่งทั้งหมดเป็น4ส่วนในการทำงานก็เดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละส่วนเนี้ยจะมีเลเยอร์อะไรบ้างมีการเชื่อมองศาสตร์กันไหนบ้างนะครับจะเป็นงานด้านบนโอเคสำคัญคืองานด้านบนวันนี้ส่วนด้านล่างตกลงยังไงดีไปแล้วนะโอเคจัดเลยไปแล้วนะจัดตามที่ชาลิสแบบดีไซน์มาเลยโอเคได้ก็สเต็ปขั้นตอนแรกเราจะทำงานข้างล่างก่อนใช่ไหมครับเราจะต้องแบ่งส่วนด้านบนเก็บไว้ก่อนตามจุดลูกแก้วนะครับผมก็คือเป็นรูปเกือกม้านะครับผมฉีดน้ำเพื่อทำการแบ่งผมก่อนสุดยอดอ้าวเสียงคุ้นๆทักเข้าไปทักทายหน่อยเร็วมาคุยหน่อยเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกท่านนะคะวันนี้ช่างมาลิสนะคะมาโชว์เดียวนะคะสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับขั้นตอนนี้ช่างมาลิสทำการแบ่งผมก่อนใช่ไหมคะใช่แบ่งผมก่อนนะครับผมตามจุดลูกแก้วเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาเป็นทรงอันเดอร์คัทนะครับแล้วหลังก็แบ่งกันเลยนี่พี่หนุ่มบอกว่ามาแล้วช่างเฟิร์นสวัสดีค่ะพี่หนุ่มสมุยใช่ไหมพี่หนุ่มสมุยครับสุราษฎร์ธานีสวัสดีบาร์เบอร์ยีด้วยนะครับหยอกหยอกสุดยอดโอ้โหทีเด็ดของเขาแกเขาแบ่งแสกแบ่งผมก็กินขาดก็กินขาดแล้วเขาบอกว่าชอบครับ FC จากช่างสปป.ลาวครับขอบคุณครับขอบคุณครับถ้ามีโอกาสเราอยากไปเที่ยวด้วยนะบางนะต่างประเทศใช่ไหมอยากไปมากเดี๋ยวหลังโควิดก็มีแน่นอนนะเก
พี่หัสดินลาเต้บอกว่าบางยีล้านวิวโอ้โหเด็ดร้อนๆเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับFC จากนครศรีธรรมราชครับสวัสดีครับใกล้ๆนี่เองนะใกล้ๆครับโซนภาคใต้ของเราเนี่ยจากที่ไหนกันบ้างเอ่ย175เขาดูคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยครับแอดมินโอเคก็เก็บผมด้านบนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวไปทำงานด้านบนอีกทีตกลงเฟดอะไรวันนี้เฟดอะไรดีนะเฟดอะไรดีนะอยากว่าเฟดไหมเฟดเลยครับวันนี้เฟดบนลงล่างได้ไหมบังอะไรแบบเฟดบนลงล่างตรงนี้เฟดอ่ะเดี๋ยวเก็บใจน้องครับเอาแบบเบสิกครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยครับ193คนดูใช่เอาแบบเบสิกสวัสดีช่างนัดด้วยนะครับจากร้านอาลี่ครับสลามอะลัยกุมครับบ้านไกลเรืองเคียงนะครับทีมงานนางเงือกโอเคทีมงานด้านล่างก็จะทั้งหมด3ส่วนก็คือถ้าแฮร์ไลน์ก่อนแล้วเคลียร์พื้นที่เบสไลน์เสร็จแล้วก็จะทำการเฟดกันเฟดตั้งแต่เบอร์เบตเตอรี่ตัวเล็กเลยแล้วก็ยันไล่ขึ้นมายันถึงเบอร์สองโอเคทีนี้ก็เลือกขนาดกรอบก่อนก็คือกรอบตรงเลยเลือกเลยแฮร์ไลน์ก่อนเก็บไปเลยเยอะขึ้นกับกันไกลด้วยวันนี้โอ้โห FC ครับช่างตัดผมใหม่จากจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับบางครับสู้ๆนะครับจากพิจิตรนะครับสมุทรสาครโอ้โหเยอะมากมาไกลๆกันทั้งนั้นเลย FC จากดีเก็บทรงปลาจีนบุรีครับสวัสดีครับพี่โอ้โหสุพรรณบุรีก็มาครับบางสุพรรณบุรีโอ้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีอาจารย์ตุ้ยนะครับอาจารย์ตุ้ยบอกว่าเดือดแน่วันนี้อันเดอร์คัตนี่สวัสดีครับสวัสดีจากอุบลด้วยนะครับบางโอ้นี่สังเกตนะว่าแบบในแบบพอผมอยากส่งนะแล้วบางตั้งสร้างแฮร์ไลน์กับกันไกลด้วยเด่นมากนะแบบเซฟงานแล้วก็เห็นงานชัดมากใช่ทำให้งานกรอบทรงก็ดูคมไปเลยนะพี่เพื่อนใช่สวัสดีครับจากอยุธยาครับบังโอ้โหส่งเข้ามาได้นะครับถ้าส่งได้ก็ส่งมาได้นะครับที่อยู่ก็เดี๋ยวส่งได้ไหมปกติน่าจะส่งได้นะส่งได้แต่ว่ากินได้ไหมอีกบังบอกหิวโรตีเลยนะครับโรตีสายใหม่นะครับจากราชบุรีครับโอ้โหจากสมุทรปราการค่ะสังเกตคือขึ้นทรงกับกันไกลก็คมเหมือนกันใช่เทียบเท่ากับแบตเตอรี่เลยกันไกลอันนี้คมมากเลยนะช่างอลิสนะใช่ครับกันไกลอะไรนะบางวันนี้ใช้กันไกลอะไรบ้างเป็นของวาลิเต้กันไกลโค้งวะเนี่ยตัวนี้ต้องคมมากๆครับอย่างที่บอกแหละที่ผมเคยบอกว่าเหมือนกันไกลมันจะโค้งนะมันไม่ได้ตกอะไรเนี่ยเขาดีไซน์มาแบบนี้ใช่ไหมบางมันไม่ได้ตกจ้าเมื่อบางทำตกแล้วยังใส่กระเป๋าหลังแล้วนั่งทับแล้วเปล่าสำหรับพี่ๆน้องๆสปปลาวทุกท่านถ้าสนใจปัตตาเลียนสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนบ้างครับพี่เฟิร์นสั่งซื้อได้กับอาจารย์ตุ้ยเลยนะคะเป็นอยู่โรงโดมมหาวิทยาลัยแห่งชาติเลยนะคะหรือจะทักเฟซแกเลยก็ได้นะใช่คือสะดวกมากนะสำหรับพี่ๆสปปลาวทุกท่านเนาะก็สามารถเข้าไปตำกันได้ปัตตาเลียนนี่มันก็สร้างกรอบทรงเสร็จแล้วไวมากครับผมเดี๋ยวต่อไปก็ที่สองก็คือเคลียร์พื้นที่ละFC จากสุราษฎร์ครับจันทบุรีรีบๆเลยรีบเลยด่วนๆๆอันนี้ตอนนี้บังก็จะใช้เบอร์ 1.5 เปิดหน้าฟันจนสุดนะคะก็จะตกอยู่ประมาณเกือบเบอร์2ได้เนาะส่วนปัตตาเลี่ยนที่บังใช้จะเป็นเลโอนะคะรุ่นเลรถถังเหมือนเดิมรถถังแล้วโบ้แล้วว่าไปพี่ก็บอกว่าลูกค้าแขวนพระสวยดีครับอ๋อจตุคามจตุคามนะครับด้านหลังสังเกตแป๊บเดียวมากอันนี้ไม่ได้กอหรือปรับเร็วนะคะก็คือเร็วค่ะดนสุดๆเลยนะพี่หนุ่มบอกว่าชอบแรงนี่ช่างฮาริสไม่ว่าจะขึ้นทรงกับอุปกรณ์ชิ้นไหนจบที่สุดปอกจริงๆ FC ครับนี่เดี๋ยวรอบหน้าบังจะโชว์ขึ้นทรงกับใดเลย
ยอดยอดเผื่อแป๊บเดียวสวัสดีพี่ๆ252คนดูกันด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับโอ้โหดูแฮร์ไลน์โคตรชัดมากกรอบทรงนี้เนียนเนียนมากๆจริงๆไวมากเลยแป๊บเดียวเองนะกี่วิเมื่อกี้ป่ะแป๊บเดียวอ่ะบางสามวิยาช่วงเนี้ยขอบอกว่าแรงจริงๆนะตัวเจ้าเลโอนี่ขึ้นทรงสบายเลยนะบังพี่ไทยไว้เหมือนกับว่าผมน้องทาน้ำมันอ่ะแล้วลื่นใช่เสียงเบามากวนสักรอบนะให้เพื่อความสะอาดแถมให้แต่ตัวนี้ตอนผมแบบตัดเด็กที่ร้านนะเด็กไม่ร้องเลยนะเพราะมันแบบเงียบมากจริงๆส่วนใหญ่เด็กจะกลัวปัตตะเลียนนะเพราะเสียงดังก็แค่เคลียร์พื้นที่แบบเช็ดๆไปหาไฮไลน์นะเช็ดไปถึงไหนแล้วมั้งไปหาไฮไลน์แล้วก็หยุดเลยใช่ป่ะหยุดเลยแล้วก็ไปดูไฮไลน์เอากรอบชัดๆเลยเรานี่นะสุดยอดท่านตอนนี้จะเป็นการเคลียร์พื้นที่ไฮไลน์เอ้ยเบ็ดไลน์นะคะด้วยเบอร์1.5 แต่ว่าบางเปิดหน้าฟันก็ตกเกือบประมาณเบอร์2เนาะสำหรับเจ้าเลโอตัวนี้ก็ใครสนใจก็ราคาจะอยู่ที่ 1,500 บาทนะคะเฉพาะในไลฟ์เฉพาะในไลฟ์รวมส่งเลยในไลฟ์นั้นพร้อมส่งของพร้อมส่งนะรถนี้นะก็ในกล่องก็จะมีของแถมมากมายนะใช่วีขึ้นทรงเบอร์รองพิเศษของเราเลยด้วยนะก็ใครสนใจตัวนี้ทักเข้าไปในเพจได้เลยนะคะเพจ Bubble Band Pomade Official นะคะใช่ครับหรือแคปหน้าจอก็ได้บอกพี่ครับผมสนใจรุ่นนี้ครับแล้วแอดมินก็จะรอตอบถ้าให้ดีก็อย่าลืมกดไลค์เพจก่อนเนาะจะได้เห็นการแจ้งเตือนสำหรับตัวนี้เป็นเจ้าเลโอเนาะต่างกับเจ้าแบ็กบิทยังไงครับช่างอลิศจะต่างกันที่ฟันนะครับผมแบ็กบิทจะเป็นฟันเฟดฟันเฟดเนาะใช่แต่ตัวนี้จะเป็นฟันคลิปเปอร์ใช่ไหมใช่ครับแต่ก็เฟดได้นะเฟดได้งานจะออกอีกแบบนึงเป็นละมุนอีกแบบใช่ครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับ276คนดูนะครับต่อไปก็คือเป็นสเต็ปการเฟดจะไล่เฟดขึ้นมาละจากน้อยไปหามากหรือจากมากมาหาน้อยดีได้หมดอ่ะน้อยไปหามากอย่างงเลขตัวรองตัวอื่นสามารถใส่กับเจ้ารถถังได้ไหมมีคอมเมนต์เข้ามาได้ครับได้ทุกรุ่นเลยครับสุดยอดมากขอบอกแต่ผมชอบไอ้คันโยกอ่ะแป๊กแป๊กอ่ะขอดูหน่อยดิโคตรดีคือเฟดง่ายๆนะเดี๋ยวเฟดให้ดูนะใช่ไหมใช่กับการปรับคันเร่งคันโยกแบบนี้ใช่ไหมสำคัญเพราะว่าแต่ละเบอร์มันแตกต่างกันเดี๋ยวมาดูกันเลยโอเคโอ้โหเปิดแป๊บเดียว295คนดูครับบางก็จะเริ่มจากเบอร์แบตเตอรี่ตัวนี้ก่อนเป็นตัวกันขอบเนาะตั้งระดับไว้ก่อนเลยเขาบอกว่าใช้ดีจริงๆตัวเทมเมอร์นี้ดูจากแบบประสบการณ์นี้พอสมควรนะใช่ไหมนะโอเคอันนี้บางจะวาดเลยหรือว่าไงครับโอเควาดตามแมสไปเลยวาดตามแมสของนี้ต้องใส่แมสนะถึงจะตั้งไกด์ไลน์ได้พี่หนุ่มบอกว่าให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยอย่าเผลอนะครับกับช่างอาริสเผลอแป๊บเดียวเฟดเฉยแหละช่างคนนี้เป็นเฟดมายากลมองแป๊บเดียวคือนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอ้โหสวัสดี300คนดูกันด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับก็สร้างเส้นขนานกับไฮไลท์ไปแต่ว่าเฟดแบบนี้ถ้าไม่มีโควิดนี่ตัดไม่ได้นะครับไม่มีไกด์ไลน์อย่างแมสนะครับโควิดแล้วก็น้องใส่แมสนะถ้าน้องจะเอาเฟดนี้แต่แต่ละระดับก็แล้วแต่เราเล่นได้เลยดีไซน์ได้เลยใช่ไหมใช่ไหมลิศถูกต้องถ้าอยากให้เฟดมันเขาเรียกไงแคบหน่อยก็ขึ้นเบอร์นี้เยอะหน่อยอันนี้ก็อาจจะแบบว่าจำใสหน่อยไม่ได้แบบคำถามนี้ดีมากเลยครับใช้น้ำหนักแรงไหมครับช่างอลิศเวลาสร้างไกด์ไลน์เนี่ยโดยปกติแล้วผมปักแล้วเก็บขอบไม่หายครับต้องเราต้องรู้ว่าแบตเตอรี่ของเราอ่ะคมมากคมน้อยถ้าสมมติถ้าคมมากลงน้ำหนักเบาๆแต่ถ้ารู้ว่าระดับของแบตเตอรี่ไม่ได้คมมากก็ลงเต็มที่ได้เลยอันนี้น้ำหนักแบตเตอรี่ถือว่าคมเหมือนกันก็ลงค่อยๆเพราะไม่นั้นเก็บไม่อยู่เป็นรอยคือต้องระวัง
ต้องระวังตรงนี้หรืออีกตัวนึงก็ใช้เป็นตัวเร็วก็ได้นะปรับคันโยกลงมาสัก3ข้อเนี้ยลบสบายเลยใช่ครับอย่าไวมากแป๊บเดียวสุดสุดเลยได้ใช่ไหมบางนี้ถือว่าการขอบคมเลยนะเนี่ยคมมากอ่ะจันแหลมจันแหลมตัวนี้ก็รับคมมาจากโรงงานเลยใช่ไหมบางใช่คมมากครับขอบคุณครับพี่ๆช่างยินดีครับพี่สำหรับคำถามสามารถถามกันเข้ามาได้เลยนะครับสงสัยตรงไหนโอ้โหพี่หนุ่มบอกก่อนเฟดก็จัดไปอีก50ดวงนะครับโอ้ขอบคุณพี่หนุ่มมากนะครับนี่เขาบอกว่า FC จาก TikTok ครับโอ้โหเอาบางฝาก TikTok หน่อยเร็วก็ฝาก TikTok พวกเราด้วยนะครับผมมีประเทศต่างๆเข้าไปแซวกันได้ใช่สำหรับใครที่สามารถอยากดูเราใน TikTok ก็พิมพ์เข้าไปเลยใช่ครับฮาริส Barber Shop เนาะถูกต้องครับคนดูเท่าไหร่แล้วนะขอโม้หน่อยคนดูล่าสุดอะที่ปังๆอะล่าสุด11 ล้านล้านใช่11ล้านเลยนะ11ล้านแล้วโอ้โหเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็ช่างอลิจะเต้นแล้วนะแกละใช่จะไม่แบบสอนตัดผมนะจะไปเล่นแบบเต้นๆซะมากกว่าแล้วนะได้ใช่ชาติบราซิลโอ้โหพี่ๆน้องๆสปปลาวบอกว่าผมใช้อุปกรณ์ของ Barber Bean ครับสุดยอดครับพี่ครบวงจรเลยนะผู้ใช้เป็นไงบ้างรีวิวหน่อยFC จากชลบุรีครับสวัสดีพี่ๆ312คนดูด้วยนะครับสำหรับงานด้านบนเดี๋ยวอดใจรอนิดนึงนะครับแล้วก็ยีตัวอีกสักทีจะแบ่งเป็น4ขั้นตอนนะเป็น4สเต็ปเนาะใช่ๆนี่เดี๋ยวให้ดูกันว่าสเต็ปเป็นยังไงบ้างพอตามบทจริงก็เป็นไงโอเคก็ตั้งระดับเรียบร้อยแล้วเพียวบอกว่าทีมนี้สอนตัดง่ายดีครับเข้าใจดีสนุกสนานเป็นกันเองครับผมขอบคุณครับขอมากครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแชร์ให้แล้วครับขอบคุณครับพี่สวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดีเช่นกันครับโอเคขั้นตอนต่อไปก็จะใช้เบอร์ที่มากกว่าก็คือมากแล้วก็ลงรหัสไว้อีกทีนึงก็คือเป็นเบอร์เมื่อกี้เป็นเบอร์รองเบอร์2ใช่ป่ะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์รองเบอร์1เปิดฟันพี่หนุ่มบอกว่าให้ได้เสมอนี้ดาวอ่ะกับช่างฮาริสโอ้โหสุดยอดนะครับแต่ละเอียดมากครับพี่ฮาริสขอบคุณครับพี่หนุ่มนี่ก็แกก็เข้ามาทุกสัปดาห์ใช่ถือว่าเป็น FC ตัวยงของเพจบับเบิ้ลเบนเลยนะนี่ FC ใน TikTok ด้วยนะใช่เยอะมากสุดปอกสุดปอกสุดปอกแอดมินบอกว่าวัยจริงสวัสดีครับทีมงาน HRBB สวัสดีเช่นกันครับต้องบอกว่าเขียวกับแดงนี่มันอยู่ด้วยกันนะร้องได้ว่ายีเขียวกับแดงอ่ะใช่ใช่ยีนี่ชอบมากเลยเป็นสีแดงแล้วไม่ได้ยอมแพ้เลยไอเขียวมันเป็นนักสู้นะบังนะมันแรงมากนะถ้าใครไม่เชื่อนี่จัดลองจัดดูได้นี่พี่หนุ่มบอกว่าอย่าเผลอนะครับขอย้ำว่าอย่าเผลอเดี๋ยวเฟดจะเงาโอ้โหก็ตอนนี้ก็คือก็ดูสีนะดูสีให้มันค่อยๆสว่างขึ้นไปเรื่อยๆปรับสีเข้าไปแล้วสะบัดเหมือนเดิมนะครับเขาบอกว่าทรงผมช่างยีเฟี้ยวจัดครับนี่ขนาดใส่หมวกนะครับเนี่ยคันหัวมากนะหัวพองเลยนี่ FC ตัวจริงเขาบอกว่า Barber Bean ใช้ดีครับราคา 1,500 เนี่ยคุ้มมากเลยกับตัวนี้สวัสดีช่างบุกคอรีด้วยนะครับช่างบุกช่างบุกน้องแป๊กก็เปล่า
ไม่ใช่ช่างบุกคุเต่าอ่ะคุเต่าสีช่างบุก FC จากคุเต่าก็มานะครับวันนี้ช่างบุกบอกว่าอีนี่ดูครับเริ่มมาแล้วเริ่มสว่างแล้วเริ่มจะเป็นเงาแล้วตอนนี้ช่างอลิครับมีคำถามเข้ามาอีกแล้วครับเขาบอกว่าทำไมด้านหลังเนี่ยพี่ๆชอบตั้งแบบไกด์ไลน์ประมาณนี้เป็นวีใช่ไหมครับก็พลังมันไล่อ่ะมันจะบีบเข้ามาดูสรีระมันจะดูทุยขึ้นก็คือมีมิติมากขึ้นใช่แต่ว่าเหมาะกับคนไทยมากนะเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็หัวจะแบนเราก็ใช้สูตรนี้ได้เลยลองดูสำหรับเป็นไลน์ช่างอลิก็ใช้เป็นเบอร์หนึ่งใช่ไหมครับอันนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่อันนี้เบอร์หนึ่งเป็นการเกี่ยใช่ไหมเกี่ยพื้นที่เฟดเนาะสวัสดีบังเปงด้วยนะครับบังเปงของ IFC HRBB ค่ะโอ้บังเปงโอ้โห FC จากสปป.ลาวครับติดตามตลอดครับขอบคุณมากนะครับสบายดีนะครับพี่ๆทุกคนครับพี่หนุ่มบอกว่าติดตามช่างอลิศใน TikTok ช่างอลิศเห็นแน่นอนนี่พี่หนุ่มว่าไม่รู้เห็นพี่หนุ่มหรือเปล่าใน TikTokเห็นครับเห็นแน่นอนครับนี่สวัสดีพี่ตั้มแชร์แอนแชร์ด้วยนะครับตั้มแวงใหญ่แห่งสุราษฎร์ธานีพี่ตั้มนี่อยากกินหอยนางรมมากเลยทีเด็ดสุราษฎร์ทีเด็ดสุราษฎร์นะเห็นว่าสุราษฎร์สุราษฎร์หอยนางรมเด็ดใช่ไหมเมื่อกี้อยากกินว่าเห็นว่าเด็ดนะหรือว่าพี่ตั้มตัดสวยเพราะว่าได้หอยหรือว่ามีพลังชิวกำลังเฮ้ยทีนี้ก็มาเริ่มลงมาน้อยแล้วเริ่มลงมาน้อยเรื่อยๆแล้วก็เป็น 0.5 ต่อก็คือเมื่อกี้เบอร์1แล้วก็0.5เลยครับอันนี้ก็จะขยับจากข้างบนลงมาล่างอีกทีใช่ขยับลงมาแอดมินบอกว่า HRBB พา S ไปด้วยนะครับเขาบอกว่าแอดมินนี่ขับรถเก่งมากนะรถเสียนวัยรุ่นแหละวัยรุ่นดูโปรมากเลยนะมืออาชีพพี่ตั้มบอกว่ามารอหอยนางรมนี่พกน้ำจิ้มไปด้วยสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนี่ดูสูตรเมื่อกี้นี่ดูหวีนะครับกับแมสเฮ้ยบังเอานี่ออกก่อนเลยให้เพื่อนๆดูหน่อยบังสุดๆเมื่อกี้สุดยอดมุมนี้ไม่เห็นดีเกี่ยวแมสด้วยนี่เห็นแล้วส่วนนี้ก็คือกินแมสลูกค้าไปหลายอันนะกว่าจะโปรครับใช่กว่าจะได้สูตรนี้มาแล้วครับพี่หนุ่มเริ่มมาแล้วเงาเริ่มมาแล้วครับตอนนี้นี่พี่ตั้มบอกว่ารอแอดมินมาเป็นปีแล้วมีงอนนะครับหมดโควิดบุกแน่นอนครับพี่ตั้มสุราษฎร์ธานีหอยหมดสุราษฎร์แน่เลยนี่พี่หนุ่มบอกว่าถ้าพ้นมาสมุยนี่มาเดี๋ยวเลี้ยงน้ำมะพร้าวต้องแบบนี้พี่หนุ่มนี่น่าจะมีสวนมะพร้าวเยอะมากนะไม่ช่วงนี้แกทำสวนทุเรียนอยู่ไหมพี่หนุ่มใช่ไหมพี่หนุ่มใช่ไหมมีสวนทุเรียนด้วยใช่ไหมช่างเฟิร์นอยากกินเนี่ยพี่ๆสปป.ลาวว่าติดตามทุกครั้งเลยจากสปป.ลาวครับสำหรับพี่ๆน้องๆสปป.ลาวทุกท่านสนใจแบตเตอรี่สามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนบ้างครับพี่เฟิร์นที่อาจารย์ตุ้ยเลยนะคะอาจารย์ตุ้ยอยู่ดงดกมหาวิทยาลัยแห่งชาติแล้วนะคะหรือจะทักไปทางเฟซอาจารย์ตุ้ยก็ได้เลยนะคะใช่ครับคือใกล้มากสะดวกมากๆจากสำหรับพี่ๆน้องๆสปป.ลาวทุกท่านนะครับสวัสดีครับ FC จากอยุธยาครับบางนี่บ้านเกิดบางอีกแล้วนะกุ้งแม่น้ำต้องไปรอนี่ที่เด็ดเหมือนกันใช่ไหมไม่ยอมไม่ยอมนี่มีพี่เขาบอกว่าอีกแล้วสวัสดีครับแชร์แล้วนะครับจากเซนบาร์เบอร์อุตรดิตถ์ครับนี่ขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาดูพวกเราฝากกดไลค์กดแชร์กับพวกเราด้วยนะครับพี่หนุ่มบอกว่าสวนเรียนแม่ยายครับแต่สวนมะพร้าวของผมแน่นอนนี่แอดมินมีการขู่ช่างอาริสแล้วครับบอกว่าเดี๋ยวอาริสก็จะเข้าใจแอดนะครับ ใช่ครับ
แอดมินตอนนี้ช่างอลิสก็คือแบบเข้าใจมากเต็มตัวแล้วทุกอย่างมันไวไปหมดนะครับสำหรับช่างอลิสตอนนี้แม้กระทั่งเฟดก็ยังใช่เฟดก็คือกบแป๊บเดียวหายนะครับรอยต่อนะครับมี FC จากจนะครับโอ้โหบ้านเดียวน้องนิวเลยไหมเนี่ยจนะนะครับเนียนจริงอะไรจริงขอบคุณมากครับเคก็พยายามปรับโทนลงโทนดำๆให้ได้อย่ากับแต่งรูปแบบโทนเขาเราจะชอบเริ่มๆสวัสดีครับช่างทุกคนพี่โบลูกค้าบางยีเมื่อกี้นี่เองสวัสดีค่ะพี่โบพี่โบวัยรุ่นวัยรุ่นรอแล้วกลับบ้านได้ใช่เมื่อกี้ฝากไว้ให้คิด2เส้นมั้ยนี่จะขอ3ได้ใช่มั้ยตัดผมร้านนี้แนวทุกคนใช่มั้ยครับพี่โบนี่ FC จากยะโสธรครับเป็นช่างเหมือนกันครับไกลเลยสวัสดีค่ะก็เป็นเบอร์ลบรอยต่อไปไม่ยอมจะลบรอยต่อได้ป่ะใช่สวัสดีนาทีได้แป๊บเดียวอ่ะพี่โชว์นะบังไม่ได้แข่งนะสวัสดีครับชอบผลงานมากครับ FC จากอยุธยาอีกแล้วครับพี่นิวบาร์เบอร์ช็อปครับทีมงานอยุธยาเยอะมากเลยอ่ะเราบอกลบรอยต่อนิดนึงต้องบอกว่าแบตเตอรี่ตัวนี้มันจะมีทั้งหมด4แบตว่ามาดูแบบมีเบอร์อะไรบ้างอันนี้เท่ากับเบอร์0ครับนะครับผมอันนี้ปรับมาที่แบตที่2กับที่3เนี่ยจะเท่ากับประมาณ 0.25 มิลแล้วแบตสุดท้ายคือ 0.5 ใช้รวมกันตรงนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันโอเคโอ้โหพี่โบบอกว่าช่างยีให้เข้ามาดูพี่โบเฟี้ยวอยู่แล้วพี่โบใช่แบตเตอรี่ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับช่างอลิส 1,400 ครับพร้อมส่งเลยไหมพร้อมส่งเดียวพร้อมส่งเลยพิเศษมากๆนะสำหรับแบตเตอรี่ตัวนี้ก็สนใจก็ทักกันได้เลยครับราคาจะอยู่ที่ 1,500 บาทรวมส่งกันเลยทีเดียวก็คือแค่ตอนไลฟ์สดอย่างเดียวใช่สามารถแคปหน้าจอได้เลยทักเข้าไปในเพจได้เลยนะคะคือสเปเชียลสุดๆเลยใช่จากราคาปกติก็ใช้ได้อยู่ราคาพี่เบสบอกว่าชอบมากครับตอนที่บังฮาริสเฟดโอ้โหเผื่อแป๊บเดียวเฟดกระจายนะครับเฟดกระจาย FC จากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆกัมพูชาด้วยนะครับโซสไลนะคะโซสไลนะครับในคอมเมนต์บอกว่าไม่มีช่างที่อยู่สุพรรณบ้างเลยเหรอหรือว่าพี่เพลินจะไปอยู่สุพรรณไม่ใช่เหรออยากลงไปเที่ยวเหมือนกันนะเฟดไวมากครับโอ้โหมีคนบอกบางทุกคนเลยว่าเฟดไวมากๆขอบคุณครับเฟดไวขนาดนี้ต้องจัดนะครับทุกคนต้องฝึกตลอดเสมอไม่บังแบบเฟดอะไรเงี้ยก็ต้องใช้ใช่ใช้งานกับลูกค้าบ่อยด้วยก็เลยแบบนะเพราะฉะนั้นพยายามเชียร์ลูกค้าก็เล่นเฟดให้ลูกค้าหน่อยก็ได้ครับน้องๆเฟดไหมต้องบอกว่าแบตเตอรี่ตัวนี้ก็1,500บาทก็ส่งฟรีไปเลยนะใช่ต้องจัดราคานี้คุ้มมากมากนะ1,500นะคุ้มจริงๆเนาะมีทั้งหวีขึ้นทรงใช่เบอร์รองอ่ะอาจารย์ตุ้ยบอกว่าเลโออาทิตย์หน้าเจอกันครับพี่ๆสปปลาวนี่ใครที่อยู่สปปลาวนะครับอย่าพลาดเลยนะอย่าพลาดเลยนะอาจารย์ตุ้ยบอกแล้วของเข้าอาทิตย์หน้านะเจอกันแน่กับเจ้าเลโอตัวนี้นะขอบอกว่าคุ้มจริงๆ FC จากเกาะลันตากระบี่ FC ช่างยีด้วยคลัสนี่มีเกี่ยวอีกแล้วเดี๋ยวเราขอไปใช้บ้างพรุ่งนี้วันนี้ใช้นิ้วอยู่วีเกี่ยวขอเรียนรู้งานไปด้วยจากช่างฝึกหัดสกลนครครับยินดีครับพี่ก็สามารถเข้ามาชมพวกเราได้ทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งเนาะทางเพจบาร์เบอร์เบนนะนอกจากวันศุกร์มีวันไหนบ้างครับพี่เฟิร์นก็จะมีวันอังคารนะคะของพี่ตั้มนะคะพี่ตั้มแชร์นะครับแล้วก็วันพุธจะเป็นพี่บอมพี่อิสรภาพเนาะใช่ใช่ก็ฝากติดตามพวกเราด้วยFC บอกว่าบังไม่กลับอยุธยาบ้างหรออยุธยากลับอยู่กลับไม่ได้เดี๋ยวหลังโควิดนะครับเนี่ยเก็บรายละเอียดครับ
ช้เป็นซิสเตอร์โอเวอร์คอมอ่ะนะถ้าอยุธยาเนี่ยอะไรเด็ดต้องรถที่สายไหมอ๋อไม่ใช่ตัวเองเหรออะไรนะบางเมื่อกี้ไอ้กุ้งแม่น้ำนี่นี่แล้วบางนี้ถือว่าเด็ดด้วยป่ะเด็ดเด็ดสาวใต้สาวใต้หนึ่งกับติดใจถ้าสุราษฎร์มีหอยที่อยุธยาต้องมีอะไรนะบางมีบางบางเด็ดกว่ากุ้งแม่น้ำFC ช่างยีวัยรุ่นเมกาครับนี่โยโยแซกาเดลโยโยโยแฮนด์ซับโยนี่เก็บด้วยกันไกนะคะวันนี้ก็เอากรอบชัดๆไปเลยนะไม่ต้องละเอียดมากโชว์กรอบไปแบบนี้แต่ถ้าบางคนก็ไม่ชอบกรอบชัดๆก็สามารถแบบเอากันไกตัดออกได้นะครับแต่ถ้าโชว์งานขอบแบบเด่นๆก็แค่ซอยบางๆก็พอละอันนี้เราก็สามารถคุยกับลูกค้าได้เลยใช่ไหมเราแนะนำได้เลยนะจังหวะนี้สวยมากโอ้ยนุ่มนิ่มเลยพี่เพื่อนเติมความหวานสักนิดนึงไอ้ยาใส่ไหมหรือเปล่าสงสัยอยากใส่ไหมจริงแล้วโหเอฟซีจากอเมริกาโอ้โหใช่หรือเปล่าพี่พาวเวอร์FC เยอะมากนะช่างอลิสช่างใหม่ครับแชร์ให้แล้วนะครับช่างอลิสร้านอยู่แถวไหนครับบางยีมีคอมเมนต์ขึ้นเข้ามาหลังโยโวใช่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่นะครับจังหวัดสงขลานะครับชื่อร้านฮาริสบาร์เบอร์ช็อปนะครับวันนี้บอลผมด้านบนเลยครับโอเคเดี๋ยวให้ช่างยีทวนงานด้านล่างหน่อยว่ายังไงสำหรับพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาเนาะโอเคเมื่อกี้ก็บางจะขึ้นกรอบทรงกับกันไกใช่ทีนี้พอได้กรอบทรงปุ๊บบางก็จะเคลียร์พื้นที่ด้วยเบอร์1เปิดฟันนะครับผมไอ้1ครึ่งเปิดฟันทีนี้พอได้1ครึ่งเปิดฟันเสร็จปุ๊บพี่บางก็จะใช้เบอร์1ไอ้บางก็จะใช้ทิมเมอร์ในการตั้งเฟดเนาะใช่ไกด์ไลน์ด้านล่างปุ๊บทีนี้บางก็สะบัดเป็นเบอร์1ใช่เบอร์1แล้วก็เชื่อมกับไฮไลท์ไล่เฟดจากเบอร์มากไปหาน้อยทีนี้ก็ขยับลงเป็นเบอร์ 0.5 แล้วก็ลบขอบเลยไวจริงๆไวมากขอบอกสำหรับพี่ๆคนไหนที่เข้ามาดูไม่ทันนี่สามารถดูย้อนหลังได้ไหมครับพี่เฟิร์นดูได้เลยก็ไปที่เพื่อนเนาะใน LINE แอดเนาะพิมพ์เข้าไปเซิร์ชเลยคำว่า @barberbean นะครับสามารถชมย้อนหลังได้หรือไปดูโปรโมชั่นดีๆมากมายใน LINE ได้เลยนะวันนี้เดี๋ยวเติมอันนี้ก่อนเป็นอะไรครับบังเป็นตัวทำให้ผมมันนุ่มนี่อยากรู้ก็ทักไปนะครับนี่เพราะว่าผมเนี่ยอยากสูบเดี๋ยวเวลาตอนแห้งอ่ะบางกลัวมันจะหยิบเกินไปอะไรเงี้ยมันก็เติมให้มันอ่อนตัวนิดนึงนะครับผมโอ้โหมีพี่เขาบอกว่าแชร์ไป3กลุ่มเลยครับจากสปป.ลาวโอ้โหน่าจะเป็นกลุ่มตัดผมพี่ๆสปป.ลาวเนาะยังไงก็ฝากพี่ๆสปป.ลาวทุกคนแชร์ให้พวกเราด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะขอบคุณมากเลยนะคะถ้ามีโอกาสได้เจอกันแน่ที่สปป.ลาวเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะทำงานก่อนเดี๋ยวมาดูกระดานก่อนนะครับผมสี่ส่วนนะครับผมก็คือเดี๋ยวเราจะทำ2กับ3ก่อนเชื่อมกับแพร์ไลน์ตรงนี้เลยโซนนี้ใช้90ดึง90ตัดแนวนอนมาดูกันนี่กีดล่องอันนี้บางจะกันเส้นเหรอครับตรงนี้แบ่งเซกชันแบ่งเซกชันยังคงขนาดนี้ดูในแบบตกใจนะครับเมื่อกี้นี่ขนาดแบ่งเซกชันนะครับน้องๆปึ๊บนี่ทีนี้เราบังก็จะดึงผมแล้วนะคะแอดมินบอกว่าแอดขอไปเดินถือกระเป๋าตามที่ลาวด้วยนะครับนี่บังก็จะดึง90นะคะจับในท่าแนวนอนเนาะดึงเข้าหาตัวเองเลยเชื่อมกับแฮร์ไลน์นะคะอันนี้เชื่อมไปเลยใช่ไหมบังก็จะหวานๆนะใจมันก็คู่กับสีนี้เลยนะโอ้โหของเล่นเยอะจริงๆดูในกระเป๋ากันของเล่นเขาเยอะจริงๆนะอย่างกระเป๋าดูเลมอนอ่ะไม่รู้กระเป๋านั้นมีขนมอยู่ไหมใช่เป็นวีแลนโบหรือวะแลนโบเด็กชอบขโมยหายบ่อยใช่ไหมหายบ่อยครับผมด้วยสีอะไรด้วยเนาะ
สำหรับอุปกรณ์ตัวไหนก็สามารถสั่งเข้าในเพจได้เลยนะพี่เฟิร์นเนาะสนใจตัวไหนก็แคปหน้าจอแล้วถ้าเข้าไปในเพจได้เลยใช่หรือถ้าใครอยากดูเหมือนอารมณ์เหมือนแคตตาล็อกนะสินค้าต่างๆแอดเข้าไปที่ LINE แอดได้แล้วBARBERBRAIN นะคะใช่เดี๋ยวพูดอาจจะไม่เห็นภาพเนาะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดีกว่าข้างนี้ก็เหมือนกันเลยนะคะดึง90องศาดึงเข้าหาตัวเองเลยเพื่อเชื่อมกับแฮร์ไลน์นะใช่ทีนี้ก็สองข้างก็เสร็จแล้วก็คือก้อนที่2กับก้อนที่3เนาะทำงานเสร็จแล้วทีนี้ด้านหลังก่อนให้วางโอเคแล้วเราจะทำงานก้อนที่4ก่อนอย่างที่บอกเลยสำหรับในไลน์พี่ๆคนไหนที่สนใจอุปกรณ์หรืออยากดูคลิปย้อนหลังเนาะเข้าไปที่ LINE แอดได้เลยนะครับพิมพ์คำว่าค้นหาที่เพิ่มเพื่อนเลยพิมพ์คำว่า @barberbrain นะครับ @barberbrain นะครับกดค้นหาแล้วมันจะขึ้นเลยพอกดเข้าไปปุ๊บใช่กดเข้าไปในแชทได้เลยหรือกดเพิ่มเพื่อนนี่ขอบอกว่าด้านในเยอะมากพี่เฟิร์นจัดเป็นเซตจัดเป็นใช่เป็นคอมโบชุดคอมโบนะเยอะแยะมากมายเก๋มากเลยใช่ครับสำหรับสินค้าก็สามารถเข้าไปดูในไลฟ์ในไลน์ได้นะครับส่วนใครที่ดูไม่ทันนี่เลยฟังก์ชันนี้ดูย้อนหลังนี่สามารถเข้าไปแอดแล้วกดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับสวัสดีพี่ชายกลางด้วยนะครับสวัสดีค่ะพี่กลางสวัสดีนะครับพี่กลางนี่มาเฟียลำลูกกามาเฟียลำลูกกานี่แป๊บเดียวเปิดแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วด้านหลังนะข้างหลังบังก็ดึง90เหมือนกันเนาะใช่ครับผมแต่เป็นแนวตั้งแทนใช่ก็คือจะสร้างเลเยอร์เนี่ยพอเราเสริมมาจะมีเลเยอร์ช่องเป็นประมาณ5เซกชั่นนะนี่แบ่งแบบทีๆไปเลยใช่ไหมอาจารย์ตุ้ยมีซาวเสียงพี่ๆสปปลาวแล้วบอกใครอยากเจอทีมงานฮาริสบ้างยกมือขึ้นหน่อยนี่คุณยูแอนคุณยูแอนมีการซาวเช็คกันด้วยนะครับทีนี้ก็เหลือสุดท้ายใช่ไหมบ้างสุดท้ายละก็คือช่อที่1นั่นเองแป๊บเดียวนะเสร็จแล้วเนี่ยแป๊บเดียวเลยเยอะมากคือเราต้องทำงานเป็นขั้นตอนนะบ้างนะถ้าทำงานเป็นขั้นตอนก็จะเสร็จไวพี่ชายกลางบอกว่า FC ทีมฮาริสครับ FC เช่นกันครับพี่ชายกลางทีนี้ก็รวบผมเข้าหากันเพื่อกำหนดความยาวทุกเส้นเข้าหากันโดยดึงผมทั้งหมดเข้าหากันตั้งแต่ช่วงนี้ชอบมากค่ะดีสูตรป้าบป้าบระวังนิ้วด้วยนะครับผมกรรไกรคมมากนะครับบังอันนี้บังเหลือ4นิ้วนะที่ใส่ถุงมือนี่ไม่ได้เพื่อความสะอาดนะครับเก็บนิ้วที่หายไปนะครับโหขอบอกว่าวันนี้คนดูแบบหนาแน่นมากบาง300คนดูตลอดเลยนิ่งมากก็อย่าลืมทักทายพวกเราใช่คอมเมนต์กันเข้ามาสำหรับคำถามเนาะบางทีเนาะสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้บางอันนี้ผมตรงก็ใช้เทคนิคนี้ได้เลยใช่ไหมใช่ได้เลยโอเคแล้วจากนั้นก็คอร์สเช็คคอร์สเช็คเลยโอ้โหก็เดียวคำว่าคอร์สเช็คนี่เป็นยังไงครับพี่เฟิร์นก็สมมุติเราทำมุมแนวตอนลึกใช่ไหมเวลาคอร์สเช็คก็คอร์สเช็คแนวขวางก็คือใช่สลับกันมุมตรงกันข้ามกันก็คือให้เข้าใจง่ายเหมือนเครื่องหมายบวกหรือการกระบาดนั่นเองพี่ตั้มบอกว่าเดี๋ยวน้องแม็กที่ตัดกับฮาริสและเฟิร์นจะมาตัดกับพี่ครับขอบคุณครับน่าจะพี่แม็กอันนี้เลยชิคกาเลตหรือเปล่านี่ช่างฮาริสมีพี่หนุ่มบอกว่า400คนดูเนี่ยช่างฮาริสมีไลน์แน่นอนบอกพี่หนุ่มอีกแล้วผมว่าพี่หนุ่มต้องมาหาพวกเราที่ไลน์แล้วแหละเดี๋ยวพวกเราช่าง6คนแกะไลน์ให้พี่หนุ่มเองนวลเลยเดี๋ยวเมื่อกี้ปัดผมให้ได้ครับมันแบบแป๊บนึงก็ที่สำคัญเนาะกับการทำงานเนาะเมื่อกี้เนาะเรื่องความสะอาดก็สำคัญใช่ไหมครับสามารถระหว่างทำงานแล้วก็ปัดลูกค้าไปได้เนาะใช่เราต้องปัดแบบให้แบบสม่ำเสมอลูกค้าใช่ไม่คันด้วยนะใช่ลูกค้าจะแบบประทับใจเฮ้ยช่างคนนี้มันละเอียดจริงๆความสะอาดก็ยังแบบไม่เว้นอ่ะดูแลลูกค้าอย่างนี้ดูแลแฟนจะขนาดไหนครับช่างดีก็ตอนนี้ช่างมีโสดนะคะใช่ครับขายของอะไรกันครับเนี่ยในไลน์แ
แอดแบบว่าไม่มีค่ะไม่มีนะทีนี้ก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราดูแบบทวนกันอีกรอบนึงด้านบนด้านบนบังก็จะแบ่งออกเป็น4เซกชันในส่วนของด้านข้างจะซ้ายหรือจะขวาก็ดึงเชื่อม90องศากับระดับแฮร์ไลน์ที่เราสร้างไว้ส่วนด้านหลังก็ดึงเชื่อม90เหมือนกันกับจุดทุยครับส่วนด้านบนบังก็ดึงรวบเซกชันหมดเลยเนาะรวบผมขึ้นมาตรงๆแล้วก็ตัดแล้วก็คอสเช็คเลยใครอยากให้เราเนี่ยจัดเป็นงานบาร์เบอร์หรือเวิร์กช็อปที่อัดใหญ่บ้างโดยทีมงานไฮลิทเนี่ยกด1กันเข้ามาหน่อยครับโปรเจกต์ดีๆรออยู่ใช่ไหมครับบางใช่ถูกต้องครับสำหรับใครที่เป็นช่างอยู่แล้วอยากเรียนเพิ่มเติมเนี่ยสามารถศึกษาได้ที่ไหนได้บ้างตอนนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ก็ฮาริสอะคาเดมี่เนาะเป็นคอร์สออนไลน์ใช่ไหมครับบางทั้งคอร์สออนไลน์รายวันเป็นรายเดือนรายเดือนถ้าอยากแบบเอ็กซ์คลูซีฟหน่อยก็มาเรียนที่ร้านได้เลยเป็น private เลยแล้วก็แอดวานซ์เลยครับใช่ครับก็ฝากไว้ด้วยนะกับฮาริส Academy ของเรานี่เองดูตอนนี้มันทำอะไรอยู่เนี่ยซุ่มๆแบบโอ้โหบางพอบอกว่าจะจัดเวิร์กช็อปที่หาดใหญ่โดยทีมงานฮาริสเนี่ยกด1มาเยอะมากน่าสนใจน่าสนใจนะสำหรับใครที่สนใจก็ติดตามฝากติดตามกันด้วยนะก็ตอนนี้บางก็จะสไลด์กับมีดเลยนะคือบางต้องการให้ช่อด้านหน้ามันเป็นที่บางบอกว่าคลิปๆไหลหลวมๆไม่ต้องเรียบเกินก็ให้มันแบบฟุ้งๆหน่อยปลายก็จะเบาๆปลายจะเบาๆหน่อยก็คือเน้นปลายให้เหลี่ยมๆมีคอมเมนต์กันเข้ามาครับรบกวนบอกช่องทางจากพี่ๆสปป.ลาวหน่อยเร็วพี่เฟิร์นสามารถสั่งซื้อปัตเตอร์เลียนได้ที่ไหนบ้างจากของพี่ๆสปป.ลาวนะคะสามารถสั่งซื้อได้กับอาจารย์ตุ้ยนะคะหรืออยู่ที่ดงโดกมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะคะอาจารย์ตุ้ยก็จะมีเฟซนะคะเดี๋ยวจะแอดมินจะขึ้นให้นะครับสำหรับพี่ๆสปป.ลาวทุกท่านที่สนใจปัตเตอร์เลียนเนาะก็สามารถไปตามกันได้ที่อาจารย์ตุ้ยสอยตัดผมชาอยู่อำเภอดงโดกเนาะมหาวิทยาลัยแห่งชาติขอบอกเมื่อกี้อาจารย์ด้วยบอกว่าเจ้าเลโอเนี่ยจะเข้าอาทิตย์หน้านะใครจับจองไว้ก่อนได้จับจองไว้ก่อนได้เลยทักเข้าไปได้เลยกับอาจารย์ตุ้ยนะครับไปชุบไว้ก่อนไปจับจองกันได้นะร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับบับเบิ้ลยีคอมเมนต์กันเข้ามาอีกแล้วร้านเราใช่ไหมร้านเราเลยร้านเราก็อยู่ที่ลังโยโวย่านใหญ่จังหวัดสงขลาครับใช่ครับร้านฮาริสบับเบิ้ลช็อปนะครับหลังโรงเรียนโยโวเลยนะครับผมฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยไปบังแสกกลางเลยอ่ะบังเดี๋ยวคอสเช็คข้างหลังนิดนึงนะครับนี่ด้านหลังก็ต้องคอสเช็คเหมือนกันนะเพราะเมื่อกี้บังจับแนวตั้งเนาะอันนี้บังก็คอสเช็คกับแนวนอนสำหรับฮาริสอะคาเดมี่เนี่ยใครสนใจก็สามารถทักเข้าไปได้เลยใช่ไหมครับบังราคาพิเศษมากใช่ไหมใช่ครับขอบอกว่าลงคลิปตัดผมเยอะมากทั้งคอร์สออนไลน์เนาะเป็นรายปีกับรายเดือนเนาะใช่ครับใครสนใจก็สามารถกดเข้าไปเพื่อนๆได้นะครับสอบถามได้เลยพี่ตั้มบอกว่าใครถามพี่โยนไปเรียนหัดใหญ่หมดละโอ้ยอดมากตั้มสำหรับพี่ๆ น้องๆสปป.ลาวทุกท่านนี่เราก็ขึ้นช่องทางการติดต่อให้นะครับที่อาจารย์ตุ้ยนะครับเบอร์โทรก็ตามคอมเมนต์ที่เห็นเลยนะครับโอ้โหอาจารย์ตุ้ยบอกว่าเจ้าตัวเลโอเนี่ยมีการจองมาเยอะมากแล้วรอของเข้าอย่างเดียวยอดใครที่ยังไม่มีก็เข้าไปจองได้อีกนะใช่ๆแล้วก็สำหรับที่ไทยก็สามารถทักได้ถ้าสำหรับที่ไทยนะคะพี่ๆคนไหนสนใจอันดับแรกเลยแคปหน้าจอหรือทักเข้าไปในเพจณตอนเนี้ยทักเข้าไปในเพจเนี้ยแคปหน้าจอรุ่นนี้ไว้เลยแคปหน้าจอเลยแคปหน้าจอแล้วก็ทักแชททักเข้าไปในเพจใช่ครับก็เป็นโปรโมท Official ได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ในราคาในไลฟ์สด 1,500 บาทส่งฟรีทันทีโอเคนับ5ถึง1 5 4 3 2 1โอเคครับจ้าลิสต์เข้าต่อเลยครับสุดยอดต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการเช็ดส่งละครับการเช็ดส่งก็อาจจะมีตัวใดก่อนวันนี้มันจะใช้ตัวใดก็จะเป็นเคลก่อนเติมลงไปเลยต่อผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
เป็นตัวจัดแต่งทรงผมใช่ไหมเป็นเนื้อเคนะใช่อันนี้บางจะใส่ขั้นตอนในขณะที่ผมยังหมาดๆอยู่นะคะครับผมแปะไปเลยสังเกตบางใส่แค่นิดเดียวไม่เจ็บไม่เจ็บถ้าเจ็บลายแบบต้องร้องโอ้ยอันนี้ไม่ร้องแสดงว่าไม่เจ็บอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านนี่ได้สูตรจากอินเดียนะครับอันนี้บางเป็นการเป็นการขยี้นะนวดจากอินเดียเลยเป็นไหมนี่ลูกค้าก็จะผ่อนคลายไปในตัวเลยขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการเซตติ้งของช่างอาริสนะครับได้ทั้งความรู้และความฮาไม่มีที่ไหนอีกแล้วแหละจากสำนักฮาริสนี่พี่หนุ่มอีกแล้วพี่หนุ่มคนเดิมอยากไปหามากเลยเพิ่มเติมคือน้ำมะพร้าวใช่เอ๊ะเดี๋ยวเติมก่อนเติมใดก่อนลมร้อนกลางๆครับพี่บูมบอกว่าสวัสดีครับพี่บูมสวัสดีครับพี่บูมสวัสดีครับพี่บูมพี่บูมโทมัสนะครับพี่บูมอย่าลืมเข้ามาเอาหมวกกับสายแมสด้วยนะครับวันนี้เป็นคุณเดเนียลแล้ววันนี้อ๋อเป็นคุณเดเนียลใช่ไหมวันนี้เป็นไงบ้างครับคุณเดเนียลกับทรงผมที่เราตัดไปเบบี้บุญเล็ตเบบี้บุญเล็ตเนี่ยดีครับผมตอนนี้บางก็ได้กลับไปหลังเลยนะครับผมสลิกแบ็คด้านหน้าหลวมๆนะครับบางบอกสลิกแบ็คด้านหน้าหลวมๆนะครับพรุ่งนี้เข้าไปเอาได้เลยครับพี่บูมขั้นตอนนี้ก็บางก็จะได้ด้วยลมกลางๆนะคะร้อนกลางๆเนาะบางใดก็ตอนผมมันมาเนี่ยบางก็ใส่เคลเนื้อเคลนะคะใส่ในเนื้อผมตอนผมหมัดๆแล้วก็ใดพับอีกทีนึงสำหรับผลิตภัณฑ์ถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ถ้าอยู่ในห้างก็ในท็อปมาร์เก็ตท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือบิวเทียมก็ได้หรืออีกช่องทางหนึ่งก็จะเป็นในเพจมาร์เบนโปรเมดออฟฟิเชียลก็ได้เช่นกันค่ะนายแบบโอท็อปทรงผมโอ้มีคอมเมนต์เข้ามาบอกน่าจะเพื่อนพี่เขาแน่เลยเขาบอกว่านายแบบเนี่ยโอท็อปของเมืองสงขลาเลย ชื่ออะไรเนี่ย TUIJ น่าจะเพื่อนพี่แน่เลย หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ใดเนียนมากจริงๆขยี้สุดๆสำหรับขั้นตอนการตัดถ้าใครติดตามหรือดูไม่ทันก็สามารถแอดเข้าไปที่ไลน์แอด
BARBERBIAN หรือว่า LINE @barberbay นะคะก็จะมีทั้งผลิตภัณฑ์อัปเดตต่างๆมากมายการจัดโปรโมชั่นต่างๆรวมถึงการดูไลฟ์สดย้อนหลังได้ด้วยนะคะนี่นะครับผมขั้นตอนนี้เฮ้ยบังนี่คืออะไรครับบังได้ให้ลมมาดอกว่าเป็นกระจายกระจายตามน้องเนี่ยว่าจะมาใส่ตรงนี้นิดนึงมีความเป็นคลิปคลิปนิดหน่อยใช่ไหมคลิปคลิปนิดหน่อยคลิปคลิปไม่เหมือนผมอันนี้เลยมันเป็นดักมันลุ่มมันลุ่มอะไรแบบมันลุ่มอะจัดทรงแน่นอนมากพยายามจัดวอลุ่มมากเลยนะใช่สำหรับคำถามก็ยังถามกันเข้ามาได้เนาะลมเมื่อกี้ใช้เป็นลมอุ่นไหมครับชาลิตใช่ลมอุ่นนะครับปูเท่เลยเปลี่ยนลุคนะก็มานี้มันอาจจะแบบดูยุ่งๆหน่อยก็อาจจะแบบเป็นสไตล์อีกแบบนึงเนาะสไตล์อ่ะสไตล์แบบออกไปเดินสวนไปเดินเล่นใช่บางทีเราก็อาจจะไม่ได้แบบเล่นแบบเนี้ยบจ๋ามากก็ได้ใช่ครับคลิปๆได้ประมาณนี้โอ้วีจัดเต็มได้เลยว้าวถึงถ้าคุยกับลูกค้าบอกเฮ้ยลูกค้าไม่ต้องกลัวนะเป็นหญิงนี่ก็เอาหมี่สั่งก็ได้ครับไม่ต้องกลัวแบบจะดูซื้อเกินไปก็ได้ก็คือได้ทั้ง2ลูก2 3ลูกเลยเนาะใช่เท่มากโอเคโอเคก็จบกันไปแล้วกับส้มอะไรนะส้มสลิกแบ็คข้างๆไอ้ส้มอันเดอร์คัทสลิกแบ็คแบบมีเดียมเท่แบบมีเดียมใช่ก็ใครมาไม่ทันก็สามารถไปดูย้อนหลังได้ใน LINE @ barberbay นะครับใช่ครับโอเคก็ใครสนใจทรงดีๆเทคนิคดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมติดตามได้ที่เพจ barberbay Pomade Official นะคะทุกวันศุกร์ 20:30 ใช่ทางเพจ barberbay และมีวันไหนบ้างนะมีวันอังคารของพี่ตั้มแชร์แล้วก็วันพุธของพี่บอมครับผมสมรรถภาพแล้วอยากติดตามพวกเราติดตามได้ทางไหนบ้างครับช่างลิศ Haris Barber Shop นะครับที่แล้วก็ TikTok Haris Barber Shop หรือว่า IG ก็ได้IG ก็พิมพ์ HRBB นะคะก็จะมีผลงานใช่นี่เดี๋ยวนี้ถ้าอยากเรียนคอร์สออนไลน์ก็มีเหมือนกันเป็นคอร์สรายเดือนแล้วก็รายปีและถ้าใครอยากเรียนแบบตัวต่อตัวก็มีเหมือนกันเป็นคอร์สเบสิกแล้วก็แอดวานซ์ไปบ้างถูกต้องก็จะมีโปรเจกต์ดีๆของ Barber Bay เนาะ Believe ก็ฝากเข้าไปดูกันด้วยได้เป็นยังไงครับชาลิตเป็นส่งต่อกำลังใจใช่ไหมใช่แรงบันดาลใจส่งต่อกำลังใจต่างๆจากรุ่นพี่นะสู่รุ่นน้องใครที่ยังไม่ดูก็เข้าไปดูกันได้เดี๋ยวพี่หนุ่มให้ดาวอีก50ดวงพี่หนุ่มขอบคุณมากเลยค่ะโอเคจบกันไปแล้วนะคะกับส่งสลิปแบ็คอันเดอร์คัทส่วนวิกหน้าสุดหน้านี้จะเป็นส่งอะไรก็ฝากติดตามไว้ด้วยติดตามด้วยใช่ก็จะเป็นทรงจริงๆแน่นอนเวลาเดิม 20:30 ทุกวันศุกร์พบกับเราทางเพจ Barber Bay สำหรับวันนี้พวกเราฮาริส Barber ก็ขอตัวลาพี่ๆไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ